สวัสดีครับเสียงไรสิครับวันนี้จะมาล่าม็อบฮันท์นะครับม็อบฮันท์เมื่อวานเล่นไปจนถึงในเรื่องจนถึงป้อมปราการบาร์มุดออกมาแล้วน่าจะมีมอนิเตอร์ออกมาใหม่นะน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเราต้องไปรับเควสเดี๋ยวไปเริ่มไปมันรับได้สองที่ได้จากรับจากที่ในบาร์เหล้าอีกที่นึงอีกที่นึงจะเป็นของแคนเลยก็คือไอ้บ้านชั้นบนน่ะก็คือเขตบาซ่าใช่ป่ะวะไปไอ้เจ้าของแคนเจ้าของแคนฮันก็ชื่อเป็นกระต่ายชื่ออะไรชื่อมอนบานเราไปรับเควสจากไอ้มอนบานก่อนแล้วกันนี่แหละแคนฮอลมีงานให้ผมทำไหมวันนี้เราจะมาล่ามอนกันอย่างเดียวนะครับมอนพวกเป็นไซด์เควสพวกม็อบฮันต์อะไรเงี้ยจะไล่หมดเลยคือเราพักในเรื่องไปก่อนในเรื่องมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็พักเรื่องนั้นแล้วเราไปหาทำอื่นดีกว่าไอ้ที่มันไอ้พวกมอนนอกเรื่องมันจะต้องโหดเหี้ยมกว่าในเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมเราจะไปลุยกันเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยแจกรางวัลเหรอน่าอะไรเนี่ย3เอสเปอร์ตอนนี้ผมเก็บตัดกระสุนครบแล้วนะ13ตัวแล้วนี่ไงแอคชั่นใช่ป่ะอ่านถูกเนี่ยเอ็กซ์ลอนแอคชั่นสวัสดีครับรับเลยนี่เราจะมาล่ามอนในม็อบฮันต์อย่างเดียวเลยนะครับในเรื่องพักไปแล้วในเรื่องถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราพักเบรกไว้เลยที่แถวเนี้ยอ๋อในบาร์ของท่าเรือบันฟอร์มไฮโอเคนี่เดี๋ยวไปรับจากเจ้าของโดยตรงทีเจอเซียนี่แหละมันการที่ผมจะไปสู้ตรงนี้ได้ผมจะต้องมันก็ทั้งคู่เลยว่ะผมจะต้องไปส่วนลับของประภาคารกลางทะเลอะลิดอร์น่าใช่เมื่อวานผมไปปีนจากชั้นแรกขึ้นชั้นบนชั้นที่100ใช่ไหมแต่วันเนี้ยมันจะอยู่ชั้นล่างใต้ดินอีกชั้นที่1ลงไปข้างล่างชั้นซับอะเนี่ยมันผมก็กลายจะไปลุยแล้วสวัสดีครับคุณอะไรวะยอดสวัสดีครับเอาอ๋อมึงเป็นคนจ้างเวงเหรอไอ้กระต่ายยับเดี๋ยวเลยผมจะไปลุยเลยเดี๋ยวเปิดแผนที่รอเลยมันเป็นส่วนลับอะส่วนลับของประภาคารใต้ประภาคารกลางน้ำเดี๋ยววะเป็นส่วนแลซับเทลล่า
ชั้นแรกใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยล่ามอนกันนะครับล่ามอนรอบโลกเลยเอาไอ้เกี้ยงเลยเอาไอ้สุนพันไปเลยดีกว่าแต่ผมต้องไปจัดการนี่ก่อนผมพอดีเลยผมจะไปในส่วนลับด้วยเอาหลงเราต้องทำไมเรายังไม่วาร์ปต้องวาร์ปนะครับไปหาแท่นวาร์ปกันวาร์ปไปรับเควสไอ้เอ็กเชียนกันเควสเอ็กเชียนหรือเอ็กซาลอนนู้นมันชื่ออะไรลูกผมอ่านไม่ออกชื่อกำกลมว่ะพอดีผมจะไปหาของด้วยผมจะขาดสกิลท่าอีกอันนึงแล้วผมจะปลดล็อกถ้วยผมจะเก็บถ้วยเดี๋ยวกันออกไปตั้งค่าแป๊บเวลาถ้วยเด้งแล้วผมไม่เห็นไงปึ๊บไหนวะ notification เอ้าตั้งมาแล้วนี่ว่าโทษทีโหตั้งมาแล้วนี่ว่าบางเควสก็ให้ของดีนะรางวัลนะอย่างไอ้เอ็กเชียนน่ะเอ็กเชียนบอสมอนเอ็กเชียนน่ะมันหมดแล้วเหรอวะทำไมมอนเหลือตัวเดียวอ่ะเนี่ยที่เดียวหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บรวบเลย3ตัวเลยคนจ้างก็อยู่นี่อ๋อนั่นเองน่าจะเป็นลูกน้อยเลดดัตเนาะใครเป็นคนจ้างผมวะเอ็กเชียนใครจ้างผมเอ็กเชียนนี่เปล่าลุงนี่เปล่านี่ไงมันชื่ออะไรอิคเชียนเหรอหรือเอ็กซ์ลอนวะอ่านไม่ออกเป็นม้าสายฟ้าไอ้นี่ว่าเรียบร้อยแล้วก็ไปรับไอ้คนจ้างไอ้ไดโนเสาร์อีกตัวที่มันให้เราไปลาดดาวเสาได้อยู่ที่เดียวหมดเลยอยู่ที่ปรับภาคารมันเลยปรับภาคารหอคอยที่น้ำมันเลยไอ้นี่ไงเลยจ้างผมอ๋อไม่ใช่วะใครจ้างวะเนี่ยเหรอใครจ้างผมวะหรือคนละที่เฮ้ยตรงนี้สิผมว่าผมมาไม่ผิดที่นะนี่เปล่าเอ้าเฮ้ยกดผิดโถเอ้ยจะมาหาคนจ้างเฟสเอาวะไหนๆก็หลบตัวแล้วแข่งกันมาตั้งรอบเลยอ๋อผมละเมื่อยนิ้วอยู่หายตีโค้งนี่ผมจะมาหาเฟสเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจมาแข่งกับมันเกมนี้ครับโค้งในได้เปรียบโอ้
ของไหน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 ได้เปรียบโอ้ตะ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 เอ้ยมือนี้โว้ยปู้เหงื่อแตกเลยไอ้ฝึกก็ไม่หนูโธ่ไอ้ฝึกดาวกูไปซื้อเอาก็ได้ร้อยเดียวอ้าวเฮ้ยกับมึงนี่เองจ้างกูโอ้ผมใส่ผมไปเลือกผิดไงผมจะไปหาคนจ้างล่ามอนไงก็คือนี่แหละแล้วมันก็ดันกลายเป็นคนเล่นมินิเกมด้วยกลายเป็นเล่นมินิเกมกับมันไปเลยเออนะครับตอนนี้เราได้เป้าหมายแล้วไอ้เป้าหมายไอ้นี่เดอะเซียหวานถูกเนี่ยที่ทั้งใต้ชั้นล่างสุดของประภาคารกักน้ำลิดอร์น่าไอ้นี่อะไรอิคเชียนเหรออยู่ที่เดียวกันแหละแต่ว่ามันจะซุ่มไง3ชั้นล่างอ่ะมันจะซุ่มมาว่ามันจะออกชั้นไหนชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างอะไรเงี้ยแต่ซุ่มคือยังไงเราก็ต้องไปที่นั่นอยู่ดีอ่ะตัวไอ้นี่อยู่ตรงนี่ก่อนทางเข้าประภาคารเลยครับก็คืออยู่ที่ประภาคารหมดเลยไอ้3ตัวเนี้ยประภาคารกลางน้ำหมดเลยหอคอยกลางน้ำหมดเลยไม่รู้จะเรียกหอคอยหรือประภาคารดีเพราะมันอยู่กลางทะเลครับตรวจเช็คของกันโอเคครับรู้สึกว่ามันจะโหดมากเลยนะที่นั่นน่ะชั้นส่วนลับอ่ะส่วนข้างใต้หาวคอยอ่ะจะโหดมากเลยอ่ะคือต้องจัดทีมดีหน่อยเอาใครไปซัวอ๋อทีนี้ปึ๊บนี่แหละชุดนี้แหละโอเคนี่แหละคือมันจะเป็นพวกบอลที่ใช้เวทมืดอ่ะเวทมืดอ่ะจะมากกว่าอะไรเงี้ยคือมันจะทำให้เราเสกให้เราติดพิษติดทับมึนอะไรเงี้ยมากมายแบบแก้กันปวดหัวคือถ้ามีเครื่องประดับที่ไว้แก้ทางได้ก็จะยิ่งดีเลยอย่างเช่นพวกริบบอนเนี้ยใส่มีริบบอนใส่ไปเลยเงี้ยจะสู้มันง่ายหน่อยที่นั่นส่วนจะแพ้ทัดแสงจะเป็นมอนที่ใช้อะไรวะต้องใช้ทัดโฮลี่เยอะดีนี่ใช้ฮอลลี่แลมป์ดีกว่านี่เดี๋ยวให้สวัสดีครับคุณอะไรวะติวเตอร์เมื่อคืนติวเป็นติวเตอร์ผมเลยจนผมได้ดาบมาเล่มขอบคุณมากครับวันนี้เรามาล่ามอนกันเอาใครเป็นตัวรอดดีวะไอ้มันเตียแล้วกันเป็นตัวรอดตัวรอดเพราะฉะนั้นตัวล่อแล้วกันตัวล่อครับตัวแท้งดีคอยไปครับดับแรกก็ไปลุยไอ้ดาวเสาก่อนเนี่ยทั้ง3ตัวอยู่ที่นี่ที่เดียวหมดเลยแต่ผมอาจจะสู้ไม่จบนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลามากเลยอะถึงจะลงไปชั้นล่างสุดได้อะมันต้องคอยปลดผนึกไปทีละชั้นละชั้นน่ะไปเร็วไอ้เป็ดอ
อุ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละน่ากลัวว่ะเอากดผิดเดี๋ยวดีบัฟเป็นเงินเอ้ยใครบัฟเป็นเงินใครขโมยได้บ้างวะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันสี่ฮิตอ่ะโอ้โหมันกัดจนตายเลยงั้นง้อครับดีมากสิบตะโลนี่ต้องใช้ท่าใหม่ที่เราเรียนมาเมื่อคืนบอกแต้มมาเลยเว้ยรอเทพรอเทพท่าใหม่ไปสบายเลยเฮ้ยอย่าไปตีหมอโหมันตีหนักแล้วมันกัดผมที3,000 4,000 เลยและแถมโจมตีเร็วด้วยตายผมเห็นแล้ว 7,000ไม่ได้ตีเลยฮิวไว้อย่างเดียวท่าใหม่เฮ้ยมันมิสอะตกลงนี่แม่งผมตีอยู่คนเดียวเนี่ยตัวอื่นไม่ได้ตีเลยปั๊บฮิวไปอย่างเดียวเลยร้อยทำไมดาเมจเหลือ2,000เหรอไอ้นี่ไงก็มอนเวลามันใกล้จะตายอะกรอบมันจะแข็งครับไอ้พวกมอนระดับบอสอะเวลามันใกล้ตายอะตัวมันแดงๆแล้วมันจะกัดมันจะตีหนักขึ้นแล้วมันก็จะตีไม่ค่อยเข้าด้วยเหมือนพลังป้องกันกับโจมตีมันส่งขึ้นอะไรมันเนี่ยเป็นทุกตัวแหละพวกบอสอะทำรีเวลดับเบิ้ลตัวเมื่อกี้คืออะไรครับ ไม่เข้าใจว่าชนะแล้วเซ็ตไปแล้ว1จับเซ็ตปั๊บทำไมเซ็ตต้องขึ้นจอฟ้าด้วยวะโหไม่เข้าใจมันจะไปคอลับอะไรตั้งนานเนี่ยทำเลเวลดับเบิ้ลอ๋อไอ้ตัวมาแก้มันเลเวลมันดับเบิ้ลเนี่ยจาก50เป็น100อย่างเงี้ยมันเลยแข็งแกร่งและตีหนักขึ้นเนี่ยแต่ผมสังเกตว่าพวกระดับบอสอ่ะมันจะเวลามันใกล้ตายมันจะแกร่งขึ้นมันจะเก่งขึ้น
มันจะเก่งขึ้นมันจะตีหนักขึ้นอะไรเงี้ยตายแล้วลงไปชะล่างนะครับผมนี่เปิดแผนที่เลยผมจะดูแผนที่นะนี่เป็นส่วนลับแล้วมอนโหดมากเลยโหดสัตว์เลยนี่ไงส่วนลับซับเทลล่ามันนะทีเนี้ยเดี๋ยวมันมาเป็นขยงเลยมอนนะไหนไงมาแล้วแต่เลเวลยังสู้ในเกตคิตันไม่ได้ว่ะผมว่าเกตคิตันเวลสูงกว่านะเกตคิตันนี่ในเกตคิตันส่วนลึกนี่เวลประมาณ60ในเหมืองเฮนเน่ส่วนลึกนี่เวล60กว่า65อย่างเงี้ยผมว่าในเหมืองเฮนเน่เหมืองไฮเน่มอนเก่งสุดเลยมอนโหดสุดมาเลยเข้ามาเลยโอ้ยไงตาบอดถ้าเทียบจากเลเวลนะเพราะเหมืองไฮเน่เก่งสุดมอนนะลองมาก็เก็ตคิตตันแล้วที่อันดับ3ก็ที่นี่แหละอันดับ4น่าจะเป็นเหมืองอะไรเหมืองลูซูอะในส่วนลึกอะตีไปโดนกูลอกดูอีวัตผมซะก่อนเต็มร้อยครับโลกลังเทพแต่พวกมอนระดับบอสมันกันไม่ได้มอนระดับบอสนี่ตีเข้ามาเลยมอนระดับบอสมันตีแม่นอะเราลบสูงแค่ไหนอะมันก็ตีเราโดนมาอะเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาของเลยนะที่นี่เหรอวะผมจะเข้าไปหาของด้วยที่นี่เฮ้ยเลยเอาไว้มาแต่เมื่อไหร่วะเหมือนโหดสุดแล้วพวกใช่ผมครับโหดทุกตัวแหละไอ้พวกผีตอนนี้ไปสู้สติยะตอนแรกผมนึกว่าที่เนี่ยจะเก่งกว่าในเกตคิตันไงแต่ดูเลเวลแล้วเกตคิตันสูงกว่าเกตคิตันนี่60ไอ้ตัวนี้ยังไม่60เลยน่าเป็นดับ3แล้วความโหดเทียบกับพวกอะไรอ่ะพวกค่าสมการด้วยค่า XP อ่ะผมจะเข้าไปล้วงของไว้ล้วงของดีๆของหายากนะที่นี่มีอะไรดีมั้ยหมายเลข3กล่องหมายเลข3อยู่เข้าไหนวะมันมืดอย่างเงี้ยแบ็คออฟโอ้ผมมีต้อง52เม็ดที่นี่ยังมีชั้นใต้ดินนะครับก็นี่แหละครับชั้นใต้ดินที่ผมเล่นอยู่เนี่ยชั้นใต้ดินไงกันแล้วเริ่มเป็นแสงแล้วมันใช้ได้ไหมทำไมใส่ทีละ5ไม่ได้เหรอใส่ทีละ1อ่ะได้ละอันนี้เต็มเลยแค่ทีละ1อ่ะอ
นี่หายฟรีไปแล้วเนี่ยหายฟรีไปหลายอันเลยครับไหนวะเอาหายไปไหนวะเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเก็บไปนี่ไงเหลือ18เม็ดเองเราไปหาทางลับกันเถอะเก็บได้ละ2เม็ดเฮ้ยมีผีด้วยหาเก็บตามนี้เดินลากเดินลากได้ยินมันเสียงมีตัวอะไรอยู่แถวนี้วะเฮ้ยอ๋อเพนเนโลใช่ท่าไม่ได้อนุญาตเลยเนี่ยเอาเฮ้ยโอ้ยเก็บไม่ทันเดินลากกำแพงครับเพื่อจะเจอทางลับเข้าไหนได้ไหมน่าจะมีทางมาอ๋อนี่ไงเฮ้ยผมไปยังวะดูในแผนที่มันยังไปได้เยอะนี่ว่าอ๋อมัวละอยู่ฝั่งซ้ายเข้าฝั่งหนูนี่ว่าเข้าใจละคราวนี้ก็เคลียร์ละทางนี้เอาเฮ้ยมาไงวะตีรอบเกียดจริงๆเลยดูมาดูดิรอตายอย่างเดียวเลยไม่มียาแก้ด้วยเพราะไม่ได้เรียนสายนั้นมาไงสายแล้วที่มันใช้ลามิดี้แก้ทุกอย่างไงเข้าประตูนี้ต่อนะครับใส่ทีละหนึ่งเม็ดแล้วเมื่อไรจะเต็มมันเนี่ยนี่ใส่5ก็แล้วกันเริ่มต้นแค่เริ่มต้นนะไม่เกินน้องแล้วก็1เริ่มสว่างขึ้นนะถ้าใส่ครบทั้ง4ล็อกนี่มันจะทำให้ลงไปชั้นล่างต่อได้นะยิ่งลงไปเลยก็ยิ่งโหดดังเลยเบาเสียงเย้อ๋อนี่ใช้18เม็ดโอเค
คหมดแล้วผมเหลืออยู่5เมตรเองอันนี้ก็ประตูนี้มีแต่ประตูทางขวาประตูทางขวาปุ๊บโอเคสวัสดีครับไปครับอย่าลืมเก็บแบ็คออฟด้วยแบ็คออฟนี้ออกมาแป๊บเดียวแล้วถ้าไม่เก็บนี่มันจะลอยหนีไปเลยต้องรีบเก็บอ่ะนี่ไงทางลับหมดเวลาแล้วข้าจะตายแล้วขอตีสักทีพี่ผมไล่คาถาโฟสไว้เพราะว่าให้ตัวลอยไงแต่ไม่ต้องเหยียบกับดักกับดักแม่งมันนอมาดักหน้าประตูเลยเดินออกไปนี่กับดักอยู่ตรงหน้าเลยไม่ได้ไม่ต้องเหยียบแล้วก็ไปทางนี้ตรงไปปุ๊บปุ๊บอันนี้มีทางลัดอะไรวะอันนี้ใช่ไหมมีทางลัดไม่มีวะลัดทางลัดลัดใช่เหรอมันมีทางลัดตรงนี้เหรอครับไปก่อนครับไปก่อนไม่รัดนี่ว่าเป็นทางเข้าไปได้เลยโอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วลอยไปตอนหน้าตาเลยถ้าจริงห้องนี้ไม่มีอะไรลอยเข้ามาเดินนี่หมายเลขสี่นี่คือของธรรมดาเวิร์ดมีบอสแต่วะเฮ้ยมีบอสจริงเว้ยฟินิกโอ้แล้วผมตีมันไม่ได้ไม่ถึงด้วยดาบสั้นน่ะปล่อยมันหนีไม่ถึงครับหนีไม่ถึงต้องใช้เวทใช้เวทเอาไม่ผมไปตั้งอะไรเลยอะไรก็ได้มันใช้เวทไม่ได้เลยฮะมีแต่เวทขาวกับเวทเขียวนี่กันนี่มันยังโจมตีได้นะดูดเลือดก็ได้โจมตีได้เอ้าบันเทียนี่ฮิวตัวเองได้ด้วยเหรอวะติดไปแต่บันเทียตัวแทงค์ให้มันตีอย่างเดียวอาเช่นี่ดูดเดียวเลยเอาลาก้อยเอื้อล่วงทำไมต้องตะโลด้วยวะไปยังดีลายังต้องไปเยอะเลยอย่ามัวแต่ภูมิใจยังมีอะไรเก็บไหมไม่มีต่อ
เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่แม่งไม่ไหวแกไปห้าวมันไอ้นี่มันตีไม่เข้าไม่รู้ตีไงมันเข้าโอ้โหมันมีหีบตรงนี้แค่ 5% เองเหรอวะเครื่องประดับแต่มันไม่พอ 5% เองมันตีไม่เข้าอ่ะทำไงกับมันดีวะตัวมันมีอิเล็กเซอร์ด้วยแต่ต้องขโมยดีไม่ทำอะไรหรอกมันเราตีไปเข้าผมเคยลองตีแล้วสมัยก่อนต้องใช้ท่าคือเคนนิ่งเดียวอย่าเจาะมันเข้าไปดีกว่าโอ้ดิเขาใต้โอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไม่ทันว่าแล้วต้องไม่ทันเฮ้ยมันเก็บมันดูดิมันเก็บยากอ่ะมันชอบเดินเลยครับเฮ้ยนี่เม้นเราเปิดผนึกแล้วคันนี้โอเคล้างต่อชั้นสองชั้นล่างสองอันล่างรู้สึกจะไม่มีของอะไรเก็บเลยดูในแผนที่นะคือเข้าไปเปิดผนึกประตูเฉยใช้แบ็กกอล์ฟเฉยไหนเถอะเสียเวลาเราจะต้องเข้าไปเก็บลูกแก้วสีดำข้างในนี้ข้างนอกเก็บไปได้ด้วยมีแต่พวกมอนอยู่ข้างในห้องสี่เม็ดว้ายแม่งเอ้ยเลยหายปิ๋วเลยแต่ว่ามันใช้แค่ไม่กี่เม็ดไม่เกิน5 เม็ดใครจะไปรู้ว่ามันใช้น้อยกันดีวะนั่นไงใช้3 เม็ดเองเวนหายไปเลย5 เม็ดเหลือ6 เม็ดเองเข้าไปได้วะอ้าวเอสจะมีเม็ดใหญ่โอ้ยอ่ะเฮ้ยเม็ดเล็กนี่ว่ะโอ้เอ้ยตัวเบลเลอร์มีอยู่เม็ดเดียวมีห้องเดียวด้วยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวโลกพลังเวทจะหมดกบตัวเบลเลอร์เลยยับย้อนให้ไอ้เมจิกพอตไปกันนะตัวมันเองก็มีไม่เหรออีลิกเซอร์ย้อนที่มาแล้วมันจะได้อะไรอ่ะพอได้ของเหรอเดี๋ยวหน้าลองไว้ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนี้ตีกับมันอย่างเดียวผมต้องใช้ท่า
ผมต้องใช้ท่าควิคคันนิ่งโจมตีเดียวเลยอ่ะมันใช้มันโจมตีไม่เข้าไม่กล้าใส่ตีละ5เลยเว้ยแหมกินของแพงไงนะไอ้เมจิกเวนหายากกันตายไอ้เอลิกเซอร์ของดีอ้าวพอเว้ยเย้ชั้นนี้เราปลดล็อกแล้วนะครับล็อกชั้น6เฮ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ทำไมอ๋อแล้วจะตีเข้าโอ้ยอย่าโมลีลาสิครับกูจะเก็บนั่นไปแล้ว1เม็ดเอาเข้าไปเฮ้ยมันเก็บยากไปเปล่าเนี่ยโอ้พลาดทั้ง2เม็ดเลยพอเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะไหนวะโอ้มี7อันเองหายากอ่ะเนี่ยอ๋อใช่มันสามารถขโมยจากตัวมันได้เว้ยเอลิกเซอร์อ่ะเดี๋ยวเราขโมยได้แล้วก็ค่อยแล้วก็โยนกลับไปให้มันไงแกตีเข้าไงมีก็ได้นี่หว่าผมจำได้ผมเคยขโมยอ่ะผมเคยขโมยได้อีลิกเซอร์จากตัวมันแหละเดี๋ยวผมขโมยจากมันได้เดี๋ยวผมตีส่งเดี๋ยวผมโยนกลับให้มันเลยจะได้ตีเข้าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมลองไปดูดีกว่าเมื่อก่อนผมตีไม่เข้าไงผมไอ้นี่เอาผมใช้ท่าควิกคันนิ่งเอาควิกคันนิ่งใส่มันได้นะถ้าไม่ตายอ่ะพวกเราอ่ะใส่ทำเป็นชุดใหญ่อะท่าใหญ่อะพอมันลงท่าใหญ่ปุ๊บมันตีมันได้ดาเมจเลยถ้าเลือดมันประมาณ 30,000 มั้งคือต้องควิกแคนนิ่งให้ได้เกิน 30,000 อะพอถ้าเอามันไม่ลงนี่มันไหลเลยอย่าขวางกูไปเลยไปทีดิเดี๋ยวขโมยจากตัวมันแหละผมจำได้ว่าขโมยจากมันได้อีลิกเซอร์ผมปิดแกมบิดเลยถ้าไม่ปิดนี่แม่งมันเก็บไม่ค่อยได้ลูกแก้วอ่ะเพราะมันชอบเงื้อมือไปตีตัวอื่นแทนที่จะเก็บลูกแก้วเงี้ยผมปิดแกมบิดแม่งเลยอย่าดูเนี่ยไอ้กดเปลี่ยนโน้ตกันเลยดีกว่าเอาให้ตายเลยเนี่ยกดตีแบบเปลี่ยนโน้ตก็ได้วะไม่ต้องเปิดแกมบิดไม่งั้นมันไม่ยอมเก็บอ่ะมันเก็บยากลูกแก้วอ่ะมันชอบเดินเลยหรือไม่มันก็ชอบเวียงดาบใส่ศัตรูเงี้ยแล้วแกบิดมันก็จะเก็บลูกแก้วไม่ได้ผมตั้งอ้าวผมใช้เมนโน่นี่ก่อนแล้วกันโอ้มันเทินเท่าเนี่ยอ
ไปบันเทียเวแล้วขโมยไม่ติดงานงอกแล้วครับได้แล้วนี่ไงเนี่ยขโมยจากตัวเนี่ยแล้วก็โยนกลับให้มันเนี่ยแล้วจะได้เปลืองของเราไงเอาของมึงขึ้นไปเฮ้ยไม่เข้าครับเวลาโดนแฟร์ด้วยตุ้มรออีกทีดิไม่คุ้มเนี่ยสู้กับมันเนี่ยโยนแบบนี้ใช่ไหมออกห้ามทำอะไรมันก่อนเว้ยอ๋อเวลาแล้วมาบอกผมทีหลังผมก็เสร็จมาเลยเนี่ยเดี๋ยวทำไงดีวะคือถ้าเจอมันทีหลังก็ต้องโยนของเราให้มันก่อนพอเราเริ่มตีเข้าปุ๊บเราค่อยขโมยจากตัวมันกลับมาเออโอเคเมื่อกี้ผมทำสลับกันไงผมดันไปขโมยก่อนแล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยหนีสิครับหนีสิครับเดี๋ยวมันก็ลืมเราออกไปสักสองฉากก็น่าจะลืมแล้วเราบ้างมันนะเดี๋ยวกลับเข้าไปไหมผมอยากจะไปสู้ดูงั้นออกสองฉากก็น่าจะลีแล้วมั้งต้องโยนของเราก่อนปุ๊บพอมันเริ่มตีเข้าก็ค่อยขโมยของมันกลับโอเคได้ไม่ขาดทุนไงเฮ้ยอย่าอยู่เฉยๆไอ้เท่าทุนอยู่เฮ้ยเข้าแล้วเว้ยลุยโอ้ยหนีเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำอะไรเดี๋ยวมันตายก่อนเดี๋ยวอดคืนทุนเฮ้ยดูมันหนีอ่ะดูมันหนีผมใหญ่เลยเว้ยพอปอบมันสลายแล้วแม่งหนีใหญ่เลยเว้ยเอาคืนมาขโมยย่างก่อนวะมันไม่ยอมสู้เราด้วยอ่ะมันหนีเดียวอ่ะทำไมขโมยยากครับวะเฮ้ย nothing นี่ว่าขโมยไม่ได้นี่ว่าโอ้กรรมบอกว่ามันขโมยไม่ติดถือวะมัน nothing แล้วมันไม่มีให้ขโมยแล้วอ่ะเนี่ยขาดทุนเลยสิงี้ผมก็ลืมอ่านไปมัน nothing เว้ยมันไม่ใช่ว่ามิสงั้นก็ตายนะลุ้นที่จะเทียมดับแล้วกันโหแม่งเอาอิดเธอคืนไหมผมเวนกับไรที่หายอ๋อเดี๋ยวผมนึกออกแล้วผมพลาดเองผมไปขโมยมันแล้วเว้ยเมื่อกี้ที่ผมหนีไปรอบแรกอ่ะคือของมันผมขโมยมาได้แล้วเว้ยแล้วผมไปโยนกลับมันสองรอบไงผมก็เลยเหลือแค่6อันจาก7อันเออเนี่ยผมพลาดเองนะแสดงว่าผมขโมยไปแล้วแล้วผมออกไปรีเนี่ยที่ประตูเนี่ยแล้วกลับมาของมันก็ไม่มีให้เราขโมยต่อแล้วยกเว้นรอมันเกิดใหม่อีกเดียวแล้วก็ค่อยอะไรนะค่อยโยนให้มันก่อน
ลดมันก่อนแล้วตีเข้าแล้วก็ค่อยขโมยมันกลับโอเคนี่ผมพลาดเองขอโทษแต่นี่ความรู้ใหม่เลยเนี่ยไม่งั้นผมก็มึนกับมันเนี่ยผมตีไม่เข้าไม่รู้ว่าโยนอีเซอร์ให้มันนะจะตีเข้าพอมันโดนอีเซอร์ให้แล้วมันวิ่งพลาดเลยวิ่งหนีเราเลยโอ้ขอบคุณครับนี่ทิกดีๆเลยนี้ถ้าไม่มาไลฟ์สตรีมวันนี้ก็ไม่รู้หรอกครับไม่ได้ความรู้วันนี้หรอกเก็บยากอย่างวะไปเราไปชั้นล่างต่อครับออกแนววะอย่าขวางสิวะพอเริ่มชั้นล่างๆจะเริ่มใช้เยอะเลยนะลูกแก้วอ่ะคราวเนี้ยเราจะต้องตีแหลกอ่ะตีแหลกเลยเพื่อเอาลูกแก้วเวลาสต็อปไปเราไปชั้นล่างต่อครับตอนนี้ชั้นนี้เคลียร์แล้วไอ้เฮ้ยอย่าไปเสียลาสู้มันเวลอะไรเนี่ยเอาเวลท่ากันหมดแล้วนี่ว่า83ชั้นหนึ่งนี่ชั้นตอนนี้เราชั้นไหนวะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ชั้นแรกของข้างใต้ก็คือซับเทล่าเพนนัมบราเราจะลงไปที่ชั้นอัมบราครับลงไปอีกนี่เป็นชั้นลึกเลยเคยจะเจอมอนนี่ด้วยมอนในมับพันมันอยู่ที่นี่อีกตัวไงอะไรอีเชียนเอ้าไม่ตัวแดงเลยอะฉันต่อไปผมดูแผนที่ผิดด้วยว่ามันยังมีของให้เก็บอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ของดีด้วยว่ะ Ring of Renewal Renewal นี่แหวนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็อัพเพิ่มเวลมองไงมันจะกลับขึ้นไปเก็บไหมไม่เอาว่ะเคลียร์นี้ก่อนเราอยู่ชั้นนี้แล้วโอเคชั้นนอนเอาสิบคาโมเบลไปคิดซะบ้างนี่จะไปสู้มันเดี๋ยวเวลาตอนนี้ผมอยู่ที่นี่อัมบานนอตอัมบานนอตนี่แหละมีหีบที่9ที่10คำไคเมโอเบลโอเคใส่ไป5แล้วเอา
เวรแล้วโถเอ้ยไม่ถึง5หายต่ำไปเลย5เม็ดต้องตี5ตัวด้วยใช้9เม็ดแหน่เลยบึ้มนั่นไง9เม็ดจริงด้วยเปอร์เซ็นต์ 5% เองวะบางหีบก็ออกยากเหลือเกินอุ้ยของดีกี่เม็ดเนี่ยโอ้ยเม็ดเบลเลอร์ให้3ลูกผมเดินไล่เก็บลูกแก้วเดียวพอไม่ต้องตีเก็บตัวแก้วเดียวพอเวรแล้วโอ้อาเช่มันได้ใส่กันกัดไว้โอ้โหรัวจนกูตายเลยอะไรวะเนี่ยอ๋อระเบิดห้องรอห้องรับเลยไหมแบบนี้นี่เอานี่ก็เข้าได้นี่ว่ะรับซับรับซับมาสิเคาน์เตอร์ได้ด้วยเป็นไงไปไม่ได้หรอว่าตันนอนแล้วก็ไปทางขวาทางขวาบางทีเราเดินๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอมอนเตอร์ในบัญชีล่าเราก็ได้นะว่ามันสุ่มออกไง3ชั้นน่ะตอนนี้เราอยู่ชั้น2แล้วมันอาจจะอยู่ที่ชั้นนี้ก็ได้ไอ้อีเชียนน่ะมอนเตอร์ในม็อบฮันต์น่ะที่เรารับงานมาน่าเป็นไปได้นะใส่ไปก่อน5แล้วกันอีก5เอาปึ๊ดพอละแล้วคราวนี้ก็ยอดทีละ1แล้วกันพอวะเนี่ยเย้ได้กี่เม็ดวะ15เม็ดเหรอใช้ได้หมด15เม็ดตอนนี้ผมเหลืออยู่3เม็ดนี่มีอะไรเก็บบ้างอันนี้มีทางเข้าทางเดียวก็คือทางนี้
เฮ้ยเจอก้อนเม็ดใหญ่ด้วย3เม็ดแล้วมีสโตว่ะโลโอ้โหมันเทียทีมไซแตกครับนี่ได้แล้วเนี่ย2ตัวท่านเชลโคเกอร์แหวนเต่าเหรอทำบอสอันนี้มันลูกลูกศรใช่ไหมนี่ไงโหมีทั้ง3อันละโอ้ดูมเอาสโลดีกว่าดูไม่ดีหรอกกว่ามันจะรอมันดูมตายกว่ามันจะตายผมมาตีมันตายก่อนนะไม่มีอะไรเลยที่นี่ออกมีเว้ยนี่ไงสู้เอาสโลดีกว่าเหลือปลดอีก2ชั้นล่างครับ2ที่ล่างแล้วจะลงไปอีกชั้นได้แล้วมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงต่อไปนี่ต่อไปก็มีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรทำไมของมันจับยากเถอะวะไอ้ของมันออกยากจังไปดีว่าเสียเวลาไปสู้พวกนี้สู้ไปสู้กับพวกที่ดับลูกแก้วดีกว่าแบ็คออฟดีกว่าเพราะมันจะต้องจำเป็นต้องใช้8เม็ดไม่น่าจะพอนะเหลืออีก3เม็ดหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็อยู่ไหนเนี่ยมอนมอนอะไรอะมอนใหม่เหรออ๋อมันไหใช่ครับไอตัวไหแหละผมเก็บมันไปแล้วแต่ก็เสียขาดทุนเสียอีลิกเซอร์ไปขวดนึงคราวนี้พอรู้หลักแล้วเดี๋ยวก็คราวนี้ก็รู้วิธีตีมแล้วครับโดยที่ไม่ต้องเสียไม่ต้องเปิดอีลิกเซอร์เราอย่างเงี้ยคุณยูกิเป็นคนแนะนำครับไปเข้าจริงจากที่มาต่อเล่นผมโง่ยังนานตีมันไม่เข้าเลยต้องใช้ควิกเคนนิ่งเอาแต่ถ้าไม่ตายเอาเก็บสิครับโอ้ไม่เก็บอีกหมดจะยืนสวยก็ได้เดี๋ยวก็เจอครับโอ้โหมันมีทุกชั้นแหละแต่มันเดี๋ยวก็เจอมันครับเออเก็บไปไหนก่อนดีวะยอมเก็บอีกเดี๋ยวก็เจอสิครับเดี๋ยวตีดูมันไม่เก่งอะไรหรอกจริงๆเลยอะถ้าเราตีมันเข้าอะเป็นมันกากๆตัวไงถ้าเราตีมันเข้านะแต่ถ้าเราตีมันไม่เข้าก็เวเลยเพราะว่าเวทมันรุนแรงมากไอ้นี่มันเมื่อกี้มันยิงแฟร์อะไรผมเกือบหมื่นเลยอะ
8,000 กว่าเกือบ 9,000 มาจะเยอะก็ดีเหมือนกันละจะได้เก็บลูกแก้วได้เยอะนี่ผมเก็บลูกแก้วผมไล่เก็บลูกแก้วอย่างนี้ผมไม่ตีเพราะว่าเวลาตีแล้วมันเวลาตีแล้วมันเก็บไม่ค่อยได้เอาหนีวิ่งนั่นไงเมจิกพอตเหรอวะนั่นไงนั่นตัวนั้นเห็นยังนะเมจิกพอตนะไอ้นั่นแหละเดี๋ยวก่อนเจอตัวแล้วมึงปิดแกมปิดก่อนเดี๋ยวตู้มันตีนี่ไงแต่มันไม่ทำอะไรเราก่อนนะถ้าเราไม่ตีมันอ่ะเห็นปะเริ่มปฏิบัติการนะเพราะว่าต้องโยนอีเล็กเซอร์ให้มันก่อนไม่งั้นตีไม่เข้าต้องโยนให้ก่อนด้วยห้ามตีมันก่อนแล้วมันจะดิ้นเลยนี่ไงตีเข้าแล้วแล้วให้บันเทียไปขโมยกลับอย่าขโมยได้แล้วนะต้องขโมยกลับด้วยถ้าไม่ขโมยกลับเราขาดทุนน่ะโอ้ยอีเล็กเซอร์หายากกันไปหนีไงเนี่ยพอเวลามันตีเข้าแล้วมันจะหนีเราถ้าเราตีเข้าอ่ะวิ่งหนีเป็นเด็กเลยเอาไปจะไปไหนท้าลากไปหามอนไงเลยจะหนีไปไหนได้อะไรวะเนี่ยชื่อไม่เหมือนอาวุธเลยว่ะอะไรเซตวะเอาไอ้นี่เองมันคืออะไรวะเนี่ยมันไว้ใช้กับเราเลยตัวมันแต่มันจะส่งสถานะอะไรไม่รู้เอาไว้หรือว่าเนี่ยขาดทุนอีกแล้วเนี่ยเอลิกเซอร์ผมปิ่วไปอีกแล้วไม่ได้คืนนะหายไปอีก1ขวดครับเหลือ5ขวดเองจงตายซะเพื่อมันจะดับคืนมาได้เฮ้ยมันหลบเก่งกันว่ะเฮ้ยอ๋อมันดูดธาตุมันดูดธาตุโฮลี่ธาตุแสงด้วยเนี่ยเพราะหอกของมันเทียมันเป็นธาตุแสงเมื่อกี้ตีเข้าไป12,000มันรีเลือดคือ12,000เลยว่ามึงเลิกไปใช้ไร้ธาตุดีกว่านี่ดีกว่าใช้หอกเพชรดีกว่าไม่ยักก็รู้มันดูดซับธาตุแสงด้วยดูมันวิ่งหนีอย่างเดียวเลยว่ะยังไม่ตายเหรอแต่เก็บยากยังไว้อยู่แค่นี้เอ้าเว้ดูมันดินั่นไงกูว่าอดแม่ง
ตายก็คือเราจะกูหัวร้อนเลยในการเก็บลูกแก้วนี่เดินผ่านไปผ่านมาเก็บไม่ได้ทีในวอล์กเกอร์สายซะอ๋อมันเทียไม่ยอมตีนี่ว่าผมลืมเปิดแคมป์เบ็ดมาเยอะดีแล้วจะเก็บตัวแก้วเยอะนี่ติดชีด้วยตายไปซะไอ้ชั้นนี้ผมปลดล็อกแล้วชั้นนี้ผมยังไม่ปลดนี่ว่ะอุ้ยแป๊บเดียวได้30เมตรแล้วนี่ขนาดพลาดไปตั้งหลายเมตรเนี่ยแต่มันไม่มีอะไรเลยตัวนั้นน่ะมันเวลาเราตีมันเข้าได้นะมันวิ่งหนีเลยอย่างเดียวเลยอะแต่ถ้าเกิดเราตีมันไม่เข้าโอ้โหมันไล่ยิงเวทใส่เราเลยเวทมันแรงด้วยจิ๊กพอดมันใช้จิ๊กไปด้วยยัดไปกี่เมตรแล้วเนี่ย14แล้วบู15เมตรทั้งหมดเย่เลยต้อง23เมตรแน่น่าจะปลดน่าจะปลดได้แล้วมั้งชั้นนี้ไปเถอะไปทางซ้ายครับทางซ้ายมีอะไรเด็ดๆให้เก็บบ้างวะไม่มีเลยแล้วท่านั้นอยู่ไหนวะก่อนผมจะขาดท่าอ๋อเจอแล้วโอ้ยชั้นล่างสุดเลยนี่ว่าชั้นล่างสุดทางซ้ายมือโอเครู้แล้วผมจะขาดท่าสกิลท่าไงผมจะได้ปลดล็อกถ้วยได้โทฟี่ตีนี้ยังไม่ได้ใส่ใส่เงียบๆวะมอนไปไหนมาวะปกติต้องมีมอนมาแล้วเว้ยโอ้สู้มันเสียเวลาอ้าวยืนรอเลยเหรอเอาลูกแก้วมาปึ๊บไปกี่เม็ดดีเนี่ย10ละกันเป็นการลงทุนที่เสี่ยงนะเนี่ยโอ้ได้เว้ยเอา5เม็ดเอาเย้แล้วก็ตอดทีละเม็ดพอแปดแล้ว78เมตรครับในแท่นนี้เอ้ลงไปได้แล้วชัดนึงก่อนหากดูของตอนนี้มีของอะไรเด็ดๆตรงนั้นมีแรมอนเตอร์นี่ว่าชื่ออะไรลูซอลิดเหรอมีแรมอนเตอร์ด้วยมี
แรงมอนสเตอร์ทำไงสู้มันได้วะจะลงไปชั้นล่างได้แล้วแต่เราก็จำเป็นนี่ต้องสะสมลูกแก้วไว้ก่อนนะลูกแก้วดำแบ็คออฟอะเพราะว่าเราชั้นล่างก็ต้องใช้อีกแหละใช้อาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำมั้งว่ามันเป็นชั้นล่างแล้วไงมันผีเยอะเท่าวะเอาไปแล้วโอ้โหมีตายอะเช่นคนที่ฟันต่อเนื่องได้บ่อยด้วยฟันกันเองไม่มีตายอ่ะรู้ว่าต้องมีผีออกมาไม่มีเว้ยเนี่ยมันมีหีบที่พลาดไปหลายอันเลยเนี่ยมันไม่ยอมโผล่มาเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เกิดอยู่นี่ก็มีหีบตรงนี้ใช่ปะตรงนี้เลยไม่ยอมเกิดได้แหวนตัวนี้บ้างมีอะไรบ้างเข้าไปสุดรวยหมดนะครับชั้นล่างคงต้องน่าจะต้องใช้เยอะกว่านี้แกวะไปได้ไหมไม่มีทางไปแล้วเหรอมันมีทางไปนี่ว่าต้องมีทางลับซ่อนอยู่นี่ไงเดี๋ยวแล้วหลอกลวงกระแพงหลอกลวงใหญ่อันนี้มีแรมันเตอร์บ้างแต่มันไม่รู้มันจะเกิดเปล่าไม่เกิดเว้ยเหมือนเชื้อโรคเลยเรียกว่าครับเราจะลงไปชั้นล่างต่อ
นี่เราเปิดได้มันแล้วเปิดชั้นล่างลงไปชั้นล่างสุดแล้วได้แล้วเราต้องเก็บแบ็กออฟตามทางไปด้วยเราสองเวเยอะเอาไว้เปิดผนึกชั้นต่อไปออกไปเจอเว้ยตอนนี้ไปไปต่อลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์อยู่ไหนนี่ตอนนี้ผมมีกี่เม็ดตัวเนี้ยแบ็คออฟนี่24เม็ดโอเคน่าจะได้สักแท่นหนึ่งนะนี่ครับชั้นอะไรอะใบซาวอ่ะนี่คือชั้นล่างชั้นที่3ชั้นทางใต้ชั้นลึกสุดแล้วของไอในที่วิ่งเล่นได้เนี่ยอันนี้ชั้นนี้ลึกสุดแล้วไม่เกี่ยวชั้นที่ไปสู้บอสนะอีกเชียนเหม็นออกเหรอวะไอมอนที่อยู่ในเควสไปล่ามอนนะผมจะขึ้นไปทางเหนือก่อนนะครับไปเก็บของด้วยเฮ้ยมีริบบอนด้วยเหรอถ้าไปเจอได้ฟุกเลยเนี่ยมีท่าด้วยท่าอยู่ทางบนโอเคเดี๋ยวจะไปเก็บท่าได้ผมเลยอยู่ท่าเดียวเนี่ยผมก็จะได้ถ้วยแล้วเวทครบแล้วเวทถ้วยเด้งไปแล้วเนี่ยเหลือท่านะครับเหลือท่านี่ท่าเดียวแหละอยู่ที่นี่แหละเฮ้ยผมดูแผนที่นะเนี่ยอยู่ที่นี่แหละอยู่ทางเหนือโอเคใช่ที่เป็นม้าแหละมันสุ่มเกิด3ชั้นนี่แหละมันสุ่มเกิดอะวิ่งวนน่าจะเจอผมรับไป3เควสอะที่เนี่ยมีอีเคียนแล้วก็เดเซียแล้วก็ไอ้ไดโนเสาร์อะไอ้ที่ไปตายแล้วที่หน้าบักค้างเฮ้ยไม่มีมอนเลยเหรอแปลกว่ะทำไมไม่มีมอนเลยวะผมว่าต้องมีอะไรแน่ชั้นเนี่ยผมว่าต้องมีมันเกิดว่ะนั่นไงมาแล้วพูดไปทางขัดคำเพราะว่าถ้ามอนในม็อบพันมันเกิดอะฉันน่าจะไม่มีมอนพวกมอนทั่วไปเลยผมจำได้เพราะว่าถ้าไอ้มอนเนี่ยมันจะเกิดอะไอ้มอนในม็อบพันเกิดอะมอนเตอร์จะไม่มีเลยทำไมได้ของกากอย่างวะเนี่ยตัวนี้แหละอีเคียนโอ้ยหลับก็เราลงมาชั้นล่างสุดลงไงเจอท่าใหม่กูหน่อยนี่ได้เอามาเก็บเอาลับปุ๋ยมิสว่ะลองใหม่ดิเยี่ยมตีเลยเอาไม่ยอมตีอีกหุ่นเวฟมันแรงเนี่ย 7,000 กว่านะเอามองไปแล้วลายนี้จะเก็บไปแล้ว2ตัวจะมาแค่โผล่มาเลยเหรอวะโผล่มาให้ตีต่อหน้าเลยนี่ผมส
ใส่ลูกแก้วไว้ก่อนนะมันมืดอ่ะพอใส่แล้วมันก็จะสว่างขึ้นกันได้ไม่แต่เวทมันไม่ได้กันได้มันดูดซับเลยแหละมันดูดออกมาเป็นเลือดมันฮิวเลือดเราเลยอ่ะดูดทุกภาพเลยแถมป้องกันดีด้วยเหมาะสำหรับตัวแท้งจริงๆอ่ะเท่าไหร่ว่า19เมตรละ20ละใช้21เมตรว้ายเหลือ3เมตรเองต้องไปเก็บใหม่ครับเดี๋ยวผมจะต้องเข้าประตูทางซ้ายก่อนเพี้ยงขอให้มีริบบอนเถอะวะริบบอนอยู่ในห้องนี้มีโอกาสติดติดกาดกับเวทมนต์ได้ด้วยนะภาคนี้ติดกาดกับเวทใช่ครับเวทมนต์มันก็บล็อกได้นะโล่อะผมเคยบล็อกติดแล้วมันเนี่ยมันเป็นการลบการโจมตีแบบกายภาพนี่แหละเกิดมาทำไมเกิดมาก็ตายเลยเนี่ยไม่ยอมเก็บประทีเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยเอ้าดูมันดิโอ้โหปวดหัวอีกแป๊บนึงโอ้ยกูเหนื่อยจริงเลยไอ้พวกนี้ต้องปิดแก๊ปปิดดีกว่างั้นนะไม่งั้นมันจ๊อบเดินไปหามอนแล้วมันจะเสียตำแหน่งนี่มันอะไรไปเนี่ยอยู่ไหนวะ3กิ้วเองเหรอน่าจะเป็นเหตุที่19อยู่ตรงทางออกใช่ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ริบบอนก็ต้องอยู่ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยริบบอนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันไม่เกิดนี่แหละมันมีโอกาสเกิดแค่ 10% ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่แค่ไหนต่อดีว่ายังอยากจะได้เหรอริบบอนมี3วงแล้วเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวเข้าห้องนี้เฮ้ยไปฉีกพอเดียวเปลืองเนี่ยมึงไม่อยากจะเจอวิ่งวิ่งวิ่งดิ้นดิ้นโอ้ยเพเนโลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตายไม่ได้ขโมยหลายที่ไหนไหนเนี่ยผมเก็บเองไอ้นี่เขาฟิลเนี่ยได้คืนมาแล้วโยนให้มันแล้วก็ไปขโมยของมันคืนมาคราวนี้ก็ทอดทุนแล้วแล้วมันก็เต็มตัวซ้ายซะไอ้เมจิกพอนเอาโอ้โหจังหวะสะดุดเรียบร้อยโอ้โหดูเงินดิหน่วย10ได้เป็นแสนเลยวะตวงได้ LP อะไรวะมีบอกมั้ยตัวทำเงินเลยได้ว่าวันนี้ห้องนี้ปุ๊บมีไอเทมดับลูกธนูยี่สิบเอ็ด
พันลิงมีสองวงแล้วสองวงก็พอมั้งไปต่อพอดีตรงเมื่อกี้มันมีซุ่มได้แหวนดีเนี่ยเอาเสียใจด้วยเอามีผีอ่ะโอ้โหเอาซะเกือบตายใช่ตรงนี้ก็หมดแล้วเฮ้ยยังไปได้อีกนี่ว่ะเอาเพเนโลของเลือกเปิดเกมบิดสักทีว่าไม่ยอมหิวทีเฮ้ยตายสิเงี้ยเสียใจด้วยครับชายริบบอนแล้วไม่ยอมดูโหจะปล่อยเพื่อนตายก่อนเนี่ยนิวช้าเหลือเกินพลังเวก็จะหมดแล้วเอพีก็จะหมดนี่กันดูดของกันเองนี่แหละไม่ต้องไปดูของมอนขอยืมหน่อยแล้วกันไปหาเก็บมาใหม่แล้วกันสายแท้งมันไม่ค่อยได้ใช้แล้ว MP เวทด้วยเก็บสิครับเอเช่พอเปิดกันเป็นหลักมันไม่ค่อยจะเก็บไม่ค่อยจะเก็บแบ็คออฟเลยเก็บของยากเวลาเปิดกันเป็นอ่ะมันชอบวิ่งสายไปสายมาจะเข้าไปตีมอนเนี่ยนี่คืออะไรเสร็จกันตู้ลับขึ้นไปตอนนี้เดี๋ยวข้างหน้าก็จะถึงห้องมีอะไรวะสามเก็บสกิลท่าหน่อยใกล้ถึงแล้วผมอาจจะเล่นช้านะเพราะว่าผมเล่นความเร็วไม่ได้ผมใช้สปีดโหมดไม่ได้เพราะใช้สปีดโหมดแล้วมันเก็บลูกแก้วไม่ทันครับไอ้แบ็คออฟเก็บไม่ทันต้องเล่นช้าเงี้ยเจ็บเล่นช้ายังเก็บไม่ค่อยจะทันเลยอ้าวลาบปากแล้วอยู่เก็บตัวนี้6เมตรดีวะต้องเล่นช้าครับสปีดไปได้สปีดแล้วผมเก็บลูกแก้วไม่ทันเฮ้ยโหน่าเกียดอ่ะเปอร์เซ็นต์หีบออก 10% เองแล้วท่าสุดท้ายผมด้วยในอยู่กลางห้องเอ้ยนึกว่าจะออกมาเลยนะผมวิ่งเข้าวิ่งออกนี่มันเข้าวิ่งออกนี่จะได้มั้ยวิ่งเข้าวิ่งออกมันนับให้มั้ยอ
นี่มันอยู่กลางกลางห้องนี่แหละอุตส่าห์เข้ามาเก็บจะเก็บท่าไม่มีว่ะแล้วมันก็มองไม่เห็นนะไอ้ชั้นนี้ผมชั้นนี้ผมยังไม่ได้ปลดดีกว่าใช่ไหมแท่นเนี่ยไปปลดแท่นกันดีกว่าเสียเวลานะเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังนะเก็บยาเก็บเย็นแต่วะชอบวิ่งเลยครับเวลาทับเตะมันทำให้พลาดไปหลายเม็ดด้วยเปิดแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บเองทีหลังแล้วกันใส่เส้นจะได้แค่เอเดอร์เซียตัวท้ายแล้วมั้งเนี่ยเพราะมันก็ยากเหมือนกันจะเสียเวลาการลูกกระจอกไอ้พวกที่ไม่มีลูกแก้วดอกให้ไม่อยากตีไอ้พวกวงนอกมันจะมีลูกแก้วให้จะไปเตะมันเลยเสียเวลาเอาไปเลย10 เมตรบุ๊ก10 เมตรเอ้าเวละปิ๋วแสดงว่าไม่เกิน20 เมตรโอเค15 เมตรกำผมเลยขาดทุนเลย10 เมตรเหลืออยู่10 เมตรเองนี่มีทางเข้าทางเดียวคือทางขวาโอเค5 6 7 5นั่นแหละวะแต่อาวุธสุดยอดเล่นพักเล่นง่ายมากกับการออกอาวุธ ง่ายเลยไม่ลงทุนเลยมันจะท้ายเป็นรูปแบบไม่ได้เหรอมันแค่ล่องหนนะมันก็ง่ายเกินไปว่ะแค่มาใส่สเตตัสเฉยๆแต่สเตตัสมันเทพจริงไอ้พวกล่องหนนะแต่น่าจะมีรูปร่างให้ดูนะไม่น่าจะเป็นล่องหนหรอกจริงๆภาคอินเตอร์ก็มีนะอาวุธล่องหนนะก็เหมือนกันแหละเหมือนกันนี้แหละที่ผมใช้เนี่ยเอาละตีเองแล้วโอ้ยกูเก็บก่อนเถอะโอ้โหพยายามเก็บเอาวนอยู่ไงครับเยี่ยมนายไงไปแล้วอีก1 เมตรต่อหน้าต่อตาเลยจริงภาคเพย์2อ่ะไอภาคแต่เป็น12อินเตอร์นะก็มีเหมือนกันครับอาวุธล่องหนนะผมเคยเก็บได้มาแล้วแต่12เดิมร่างเดิมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรอไม่มีมั้งไม่มีไม่มี2 12ร่างเดิมอ่ะแต่12อินเตอร์มีนี่เข้าประตูโอ้ยขอเก็บไปเถอะดูดิวนอยู่เนี่ยเอ้ยหัวเหนื่อยจริงเลย
มันจำเป็นต้องใช้ด้วยลูกแก้วต้องใช้เยอะด้วยเอาหน่อยนะเอาเข้าไปพอผมวิ่งไปจะถึงลูกแก้วแล้วมันวิ่งกลับมากระชากหัวมอนเตอร์ตายไร้หนึ่งเม็ดครับอดแดกต้องปิดแกปิดดีกว่างั้นถ้าปิดแกปิดอะมันจะไม่พุ่งเข้าหามอนเดินเก็บตะบายเนี่ยแต่แค่มันลำบากตอนมันกดเมนูนี้แหละเจ็กพอตีแล้วนะจับเป้าได้รับปุ๋ยแก้วมาทางลัดไหมครับไอ้วันเทียดีกว่าวิ่งพลาดเลยโหยกลับไม่สนใจขโมยใครจะตีกันล่ะไม่สนฮะขโมยอะไรได้เนี่ยเงินเหรอขโมยยากจังอย่ายุ่งยาเดี๋ยวมันตายอย่ายิงว่าแม่งเดี๋ยวตายห่างก่อนขโมยยากว่ะตายแล้วมอนบานแล้วเนี่ยโอ้โหตัวเดียววุ่นวายเว้ยตีมันก่อนแล้วกันมัวจะไล่ตามไอ้เมจิกพอตเนี่ยเลยไม่ได้ตีคนอื่นเลยมอนมันก็เลยบาดเลยไปหมดเลยก่อนเคลียร์พื้นที่กันแม่หมดแล้วเป็นตัวโดนเอามาอีกแล้วใส่เ
ไหร่จะไม่ได้แต่จะไม่ได้ไปง่ายเสร็จอาเช่แล้วมั้งเนี่ยไอ้นี่โพยแล้วมึงต้องมาเก็บแบ็คออฟไปในตัวหายไปแล้วอะไรตัวแซ่บเฮ้ยขโมยยากครับวะเสียเวลารู้ไหมยังไงล่ะให้กูไปเจอมอนอีกเอ้าโหได้ทีเดี๋ยวแป๊บหัวร้อนไปเลยเกือบตัวตายได้ไม่ขโมยคืนก็ไม่ได้ครับไม่งั้นขาดทุนเพราะของมันหายากเอาอาเช่ลับปุ๋ยเลยเก็บได้กี่ลูกฮะตายซะไอ้ตัวแซ่บวิ่งพลาดเลยนะเอาเธอก็เอาวะนี่ผมเปิดเดี๋ยวเนี้ยเปิดแล้วโอเคครับไปไปชั้นล่างต่อไปทางขวาล่างแล้วกันก่อนนะขวาล่างแมวไปซ้ายล่างก่อนดีกว่าซ้ายล่าง3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5กล่องที่33มีเลยวะมีอะไรมาขวางเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนนะครับไอ้เสียเวลาไอ้ตัวตัวนี้แบ็คออฟด้วยหยอดหยอดตุ๊กแก้วกันสิบห้ากันสิบห้าเอาอย่าว่าไม่เกินสิบห้าผมเลยเสียไปเลยห้าเม็ดใช้หมดสิบเจ็ดใช่ไหมอ่าสิบสองเองเหรอวะไปทางซ้ายก่อนนะไม่ต้องเก็บหรือมั้งน่าจะครบน่าจะอีกแท่นหนึ่งน่าจะครบหรือมั้งเหลืออีกประมาณ30เมตรเนี่ย
น่าจะครบแล้วน่าจะพออยู่ได้เลิกเก็บทีหัวร้อนกับการเก็บลูกแก้วมากมายเอาทางลัดประตูลัดอยู่นี่ก็ว่าหายสองเม็ดเลยไปดูทางนู้นต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนวะงงงงงงอ๋อนี่มันก็มืดไปหน่อยปะทีนี้ตัวนี้มีอะไรมีได้ห้องยาวๆห้องเดียวโอ้ยน่าจะพอนะไม่น่าไม่ต้องเก็บแล้วมั้งว่าเดี๋ยวไปอีกแท่นเดียวเดี๋ยวลงไปกดล็อกหมดแล้วอันนี้มีอาวุธล่องหนได้ด้วยว่ะโหแต่คงไม่มีปัญญาได้แล้วมั้งแค่หีบออกก็ยากละออก 2% เองเราเป็น12หีบที่32ลองไปดูก่อนพกเลยมาตายพวกมาตายมืดมากเลยวะต้องเปิดไฟโอ้ยพอมั้ง30เมตรเนี่ย35เมตรให้ยอดไปทีละเม็ดเสร็จแล้ว89ผมก็ไม่กล้าใส่เยอะเว้ยเดี๋ยวพลาด20 21 23ไปแล้วนะได้เหรอพอไหมเนี่ยเหลือ10เมตร25แล้วเยอะไปเปล่าวะเนี่ยอันเนี้ย27เมตรเหรออ่าปลดล็อกหมดแล้วคราวนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องเก็บลูกแก้วสีดำแล้วตีแหลกเดี๋ยวไปทางนี้ปึ๊บเข้าไปหาของกันผมไม่จำเป็นต้องสดลูกแก้วแล้วครับเพราะสดครบแล้วลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วยังดรอปให้อยู่เว้ยแต่ไม่จำเป็นต้องเก็บแล้วไง
หาของเก็บแล้วไอ้นี่อีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาดิเอาไม่ทำอะไรกูไม่ได้ดิเอาดิเอาไหมมันสับสนเอติดภาวะสับสนก็จริงแต่ว่าพลังป้องกันมันสูงไงมันบล็อกแม้กระทั่งตัวเองเลยจะดูว่ามันจะฟันเข้าอะไรเอาจนหายไงโอ้ยดิสเบิร์ตด้วยจนหายเองโอดสัตว์เลยไงไอสัตว์มึงทำกูให้แค้นแค้นเอาละครับต้องตามขโมยไปอีกแล้วเหรอข้ามันเถอะเสียเวลาไหนวะเนี่ยผมหลงทางแล้วเนี่ยเปลืองนี่หว่าอะไรโหซาเก็บตั้งแต่ต้นเกมอีลิกเซอร์เหลือ4ขวดเองต้องไปหลงทางแล้ววะนี่ประตูการหลอกลวงหมดครับ5ฮิตติดเก็บแล้วเก็บไปก็ได้เห็นลูกใหญ่ดิเข้าห้องนี้30ได้แล้ววะเฮ้ยไปจิกขวดเดียวไอ้เวนโอ้ยหมดแล้วผมเอาเมก้าไปไหมไอ้เวนเลยหมดกันพิกเซลเอาตายไปก่อนอีกนี่ได้แล้ววะ11เอ้าได้เมกาพิกเซลได้คืนของดีกว่าเว้ยอาวุธล่องหนน้องไม่เกิดหรอกโอกาส 2% เองนี้ไอ้66ไอ้ลูกแก้วเหรอ66ไอ้เหรอไม่ได้สังเกตว่ะไอ้ลูกแก้วใหญ่นะเออว่ะทีเดียว75เลยเข้ามาตัดหมายว่าเจอบอสแล้ว
ต้องอยากจะได้ท่าเนี่ยท่าสุดท้ายเนี่ยแล้วปลดล็อกโทฟี่สิ24ทางเหนือไม่ยอมโอกาสเกิดหีบแค่ 10% เองยากอะยังสู้มันเสือละทางนี้วะมี 100% ด้วยเหรอคนเราก็ตัดหาวิธีนะอยู่จะขอดูอีกรอบแล้วกันอยู่ทางเหนือเอาเวนรอบเดียวไม่เจอครับผมไม่เจอผมก็ลงไปช่วยเดือดเสียแหมเวลาไม่จำเป็นต้องใช้แล้วแม่งออกเยอะอยู่ไอ้ลูกแก้วไอ้ลูกแก้วใหญ่จะ20-60เกิดว่ะปกติมันต้องเกิดกลางห้องเนี่ย 10% นี่ไปดีกว่าค่อยมาเก็บนอกรอบทีหลังเฮ้ยมาไงวะว่าสู้กับบอสแล้วสู้บอสต้องวางแผนนิดหน่อยบอสมันเจ้าเล่ห์เหมือนกันเนี่ยว่าบอสตัวนี้คงจะต้องใช้พวกสถานะผิดปกติเล่นงานเรารัวๆแน่นอนเพราะนั้นผมจะต้องใส่ริบบอนกันเลยดีกว่าขอขึ้นไปเซฟก่อนนะไปรีเลือดไปรีพวก MP ด้วยโอ้ฉันอันโนเลยเหรอวะบอลละกันเซฟแป๊บเรียบร้อยกันปิดแป๊บเสร็จไงดีวะผมว่าไอ้ตัวล่อน่าจะเป็นตัวอาเช่ว่ะนะเห็นป้องกัน
ดีสุดแล้วเออใช่มันไม่กระมันไม่กระจอกเลยอ่ะรอบเนี้ยคนอื่นได้โดนลูกหลงน้อยสุดไหนวะคิดไม่ออกมันมีบอส3ตัวที่อยู่ข้างบนด้วยแต่สู้ไปแล้วตอนนั้นมันยังมันไม่ค่อยเก่งอะไรตอนนั้นนะแต่ตอนนี้มันเก่งแล้วแหละตัวเองไปแล้วกันนะจ๊ะเราตับสูตรจะใช้สูตรเลยหิวหมูไม่ไดติดริบบอนเหรอวะได้เว้ยริบบอนนี่เป็นผลนี่ว่ามันก็ไม่ใช่ สภาวะผิดปกติอะไรนี่ว่ารีเวิร์สเนี่ยก็จะใช้ไปได้นี่แม่งหมูเลยลุยแอนโนรอดมันลงมาเช่คนเดียวเลยเฮ้ยไม่ได้นี่ต้องถอดล็อกเดี๋ยวตายเฮ้ยเวรแล้วไงล่ะฮอลโลจะแท้นั่นไงเออเรียกมาเถอะเฮ้ยเฮ้ยมันอย่างนี้ก็ได้เหรอวะเวนเอาแล้วไงล่ะต้องใช้เวทเดียวอ่ะโหเลยเจาะได้วะโอ้โหอิมูนเลยเวรแล้วไงต้องใช้ไรธาตุว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยโว้ยตั้งผิดอีกเดี๋ยวก็ได้ตายกันเองแล้วไอออลลี่
าเว้ยต้องรอดิรอจนกว่าจะขายเกาะนี่ติ๊กจกน้ำขโมยได้ลองขโมยกันให้มึงไปขโมยตรงนู้นขโมยไม่ได้ด้วย nothing toจะไม่ให้เก่งอะไรแต่เนี้ยดูตีนี่ก็จะตายแล้วยิงไหมอ๋อต้องให้บันเทียเอาเดอะคอยออกว่ะลืมไปลืมตั้งไม่งั้นมันกลายเป็นตัวล่อสองตัวลืมมาออกมันจะได้มาตีผมตัวเดียวไงใส่เราหนีไหมจัดมาหนีกับวะอ๋อไอตัวนี้มันจะเก็บไปฟินิกเดี๋ยวต้องดิสเปลมันออกก่อนดีตับมันด้วยพี่ใส่ริบบอนน้องเรียบร้อยเหลือมึงแล้วไอเดเซียมาคัมออนเฮ้ยตีไม่เข้าเหรอโอ้ยมีตายเฮ้ยบอกได้เจ๋งอะไรวะเมจิกอีเวฟแค่5เองหลบได้ด้วยโคตรฟุกเลยแค่ 5% นี่งานงอกใจด้วยเอาแล้วไงมันเริ่มดูดมานานผมแล้วให้บันเทียขโมยด้วยมาเพื่อจะได้ของอะไรดีๆได้อะไรเนี่ยผมว่ามันของกากๆนะเคยได้ด้วยไม่งั้นจะอยู่หลายชื่อข้างล่างงั้นก็เก้าตัวเตรียมตัวตายซะบุ้มก็ตายใจมากพอแล้วจะตีตัวเองไหน
ดูไปเถอะเอาให้ดูหมดเลยว่ะร้อยละก้อยเจ็ดร้อยวู้พอสู้เสร็จแล้วมันกลับขึ้นมาเองเลยอ่ะคือมันไม่ให้ลงไปแล้วได้แค่สู้ไอ้ตัวเมื่อกี้จะเสียนี่แหละอ๋อปิดจับทำไม่ดีมากนุ่มๆโลนี้มันก็เจ๋งดีกันเลยกันจี้ชิวอ๋ออาวุธมันมีลบเพิ่มการลบเลข40% อยู่แล้วนี่ว่าเยอะโหดใส่นี่ไปเป็นร้อยเลยแต่บางทีบอสบางตัวก็ตีเข้าเว้ยมันบอสบางตัวบางตีแม่นมากอ่ะคือเราลบเลขเป็นร้อยก็ลบการโจมตีไม่ได้มีงั้นคงโกงเกินไปเอาเปรียบบอสเกินไปนะบอสที่ตีเข้าทุกดอกเลยไปเถอะกลับไปคิดตังค์หมดแล้วที่นี่เหลือมอนจบแล้วสุดยอดไอ้อิคเชียนนี่จะได้ดาบเล็กนาล็อกด้วยฮะเล็กนาล็อกว่าแค่สปีดคูณ2เท่านี่ก็เร็วนะบางคนนี่สปีด4เท่าเลยผมเห็นวิ่งทีโอ้โหนี่เลยอ่ะผมบังคับไม่ทันหรอกเร็วเกินมันบังคับไม่ทันบังคับไม่ไหวบางทีวิ่งมุดในซอกตึกอะไรเงี้ยมันบังคับมันดูไม่ทันนะมันเร็วจัดเอาผมก็ว่าทำไมผมเห็นมีคอมเมนต์ขึ้นข้างบนแต่ทำไมหน้าจอที่ผมดู YouTube อยู่มันไม่เห็นมีใครคอมเมนต์วะอ๋อมันหายากไล่กี่ตัวเหรอผมว่าใกล้จะหมดป่าแล้วมันหายากนี่คืออะไรไม่ใช่มอนในแคนนี่ใช่ไหมตัวที่44แล้วผมก็ว่าทำไมคอมเมนต์มาไม่เห็นมันขึ้นคอมเมนต์อยู่แต่ทำไมใน YouTube ผมไม่เห็นมีใครแชทมาวะมันต้องมันไม่ยอมรีเฟซให้เก็บตังค์แล็กล็อกแซปปิ้งโบสไม่ค่อยอยากใช้เลยดาบใหญ่มันพลังป้องกันมันน้อยเลยแรงดีกันว่าเดินไม่ได้ด้วยเว้ยไม่ได้เหมือนเลยแล้วก็ใครวะไอ้นี่ไอ้นักวิ่งไอ้ลูกน้อยไอ้เลดดัสโอ้ยังไม่ได้ทำเลยครับไอ้ที่ฟอนโค้ดเนี่ยแค่ห้าฟอนเนี่ยออกผิดทนยังไม่ได้ทำเลยผมยังไม่ได้รับเควสจะเอาในแคนยังไงตั้งนานแล้วเพิ่งจะล่าได้3ตัวเองวะ
ตังคลิปตังไปคลิปตังก่อนอันนี้ยังไอ้นี่ไปหายมอนบ้านไอ้กระต่ายปุ๊บปุ๊บเก็บหมดจะครบหมดแล้วดิว่าเหลือตัวไหนวะเพื่อนโอยักษ์แหมจูกระโบยักษ์สู้ไปแล้วนี่ไอ้มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้วะที่ด่านหิมะใช่ไหมลาวนะครับอันนี้มันตั้งแต่ตัวแรกๆนี่จะก็บอกยักษ์อ่ะตังเก็บตังโอ้เมก้าอีกเซอร์สองเอาแล้วตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยคืนนี้กี่โมงเนี่ยตายถ้ายังไม่ดึกนะจะไปวัดกันมาหน่อยนี่ตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยหลับไปก่อนแล้วกันใส่สู้ไอ้นี่ตั้งแต่ต้องเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันเวลาไม่พอหรอกตีเป็นชั่วโมงมั้งกว่าจะตายดีครับแมทผมไปตีก่อนจะคือปีนหอคอยอีกนี่ไงผมได้มาเนี่ยเนี่ยตั้งชุดเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยขโมยจากมันนั่นแหละเกนจิเนี่ยเกนจิเฮมเกนจิอัมมอเนี่ยแล้วก็นี่เนี่ยเกนจิชิวเนี่ยของมันนั่นแหละผมขโมยมาได้นั่นแหละนี่ด้วยเนี่ยเกนจิกบเนี่ยขโมยมาจากมันกิกะแมทตัวเดียวเลยมันถูกขโมยมาตัวบัดตัวเดี๋ยวไปที่บาร์ก่อนนะมีเควสเหลือวะเกี้ยงแล้ววะสรุปแล้วคือผมเหลือตัวสุดท้ายแหละของม็อบฮันต์ไอ้นี่แหละหมดแล้วครับไม่มีแล้วแล้วนี่มันเนื้อเรื่องช่วงสุดท้ายแล้วไงช่วงป้อมประกามันเกิดแล้วไงคือมันไม่มีเนื้อเรื่องต่อนี้แล้วไงนี่คือมอนชุดสุดท้ายแล้วWow.
ก็ไว้พรุ่งนี้วันนะเดี๋ยวไปตีไอ้นี่กันไอ้อะไรไอ้เลือด50ล้านเนี่ยชื่ออะไรยัดติมัสเหรอพรุ่งนี้จะเขาใช้ไปตีได้2ตัวมอนเลือดเป็น10ล้านน่ะมียัตติมัสแล้วก็ไอ้ที่ไรเกตคิตันน่ะไอ้อะไรโอเมก้า MK อ่ะนั่นก็อีกตัวนึงคือผมสามารถไปสู้มันได้แล้วตอนนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวไปสู้2ตัวนี้ดีกว่าคือในแคนมันหมดแล้วเหลือยัตติมัสตัวเดียวแล้วก็ไปเหตุการณ์ย่อยไอ้ล่ามอนหายากอะไรเงี้ยคือวันนี้เวลาไม่พอมันดึกแล้วไงไปตีวันนี้ไม่รู้ต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่สองตัวเลือดรวมๆกันไม่ตกร้อยเกือบร้อยล้านแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมก็เลิกแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปตีเนี่ยไอ้ยัดติมัสอ่ะเดี๋ยวทำแยกวันดีกว่าเพราะเวลานี้มันคงไม่พอหรอกเพราะเรื่องมันเยอะไงตีมันไม่ชนะง่ายโอเคไงครับขอบคุณที่แนะนำด้วยครับบางทีก็ไม่รู้ไงก็เดินโง่ๆอะไรเงี้ยเล่นจนป่านนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยขอบคุณคำแนะนำครับทุกท่านฝันดีครับไปบายสวัสดีครับบายฝันดีครับผมแล้ว